ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะนี่เป็นการ Facebook Live จากเสถียรธรรมสถานนะคะในเช้าวันอาทิตย์ดิฉันชอบภกาวริยานนท์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการต้องบอกว่าปกติช่วงไลฟ์ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมีคนที่สามารถช่วยดำเนินรายการได้เนี่ยมาเป็นอาสาสมัครในการจัดรายการเวียนกันไปแต่ว่าช่วงนี้แจ็คพอตแตกมากเลยนะคะดิฉันได้รับโอกาส2วันติดกันเมื่อวานกับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะใช้โอกาสที่นานๆทีนะคะที่จะได้จัดรายการติดกันแบบนี้เนี่ยจัดในหัวข้อที่มันต่อเนื่องกันเมื่อวานเราก็หยิบยกข่าวสารที่พูดถึงเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายตัวเองติดกันให้เห็นในรายงานข่าวนะคะคุณแม่ก็ได้อธิบายให้เข้าใจว่าเหตุปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องทำร้ายตัวเองเนี่ยมันมาจากการสั่งสมของพฤติกรรมความเคยชินที่เราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเราก็เลยอาจจะค่อยๆสะสมสารพิษในใจนั่นก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะคะให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเราค่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวให้สม่ำเสมอเราก็จะกำจัดสารพิษกำจัดความคิดที่มันจะทำให้ความสุขเราหายไปทีละเล็กทีละน้อยและเป็นการสั่งสมความเข้มแข็งในจิตใจคุณจึงพร้อมที่จะเผชิญกับทุกเรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะไม่ได้ดั่งใจแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะยิ่งใหญ่เลวร้ายขนาดไหนเราผ่านมันได้จริงๆนะคะด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนต่อของเมื่อวานค่ะเมื่อวานกำลังจะบอกว่าเมื่อคุณอ่อนแอสุดๆเรามาทำความเข้าใจอ่อนแอสุดๆตรงนั้นแล้วคุณก็ได้กำลังใจด้วยตัวคุณเองนะว่าคุณจะไม่อ่อนแออีกต่อไปแล้วคุณฟื้นขึ้นมาได้แน่นอนคำถามคือเมื่อคุณฟื้นขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายเราทุกคนจะเจอสิ่งเดียวกันค่ะเราเจอบททดสอบเดียวกันแต่ต่างเวลากันนั่นคือความตายเราไม่ได้พูดเมื่อวานเราอาจจะพูดเรื่องความพยายามเร่งความตายแต่วันนี้เราจะพูดว่าเมื่อความตายมาเยือนเราอย่างเป็นธรรมชาติชาวพุทธตายยังไงคะวันนี้เราจะสนทนากันนะคะว่าการตายอย่างชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไรแล้วการตายอย่างชาวพุทธนั้นเป็นการฝึกฝนค่ะการฝึกฝนนั้นจะทำให้การตายไม่ใช่ความเศร้าหมองไม่ใช่ความสูญเสียเพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงความตายนะคะต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีตัวคนเดียวในโลกยังไงคุณก็ต้องมีคนที่รักคุณฉะนั้นการตายจากของคุณนำมาซึ่งการจากพรากในหัวใจของคนที่ยังอยู่แต่ถ้าเราเรียนรู้ความตายในแบบของชาวพุทธนะคะการจากพรากของหนึ่งชีวิตจะไม่ยังความเศร้าโศกมหาศาลให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าเราซึ่งเป็นคนที่ต้องเจอกับความจากพรากมีความเข้าใจกับความตายและคนที่กำลังจะต้องตายจากอย่างเป็นธรรมชาติมีความเข้าใจกับการเปลี่ยนผ่านในสิ่งนี้วันนี้เราจะมาสนทนากันนะคะในหัวข้อตายอย่างชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไรกับท่านแม่ชีสรรสนีสถิรสุทธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่คะคุณแม่ต้องขอบคุณมากนะคะที่กำลังมีคนสนใจเรื่องความตายอย่างคนที่ไม่ฆ่าตัวตายคนที่สนใจเรื่องความตายจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าความตายเป็นศิลปะที่จะอยู่ก่อนตายยังไม่ตายทั้งเป็นถ้าเราสนใจเรื่องความตายตั้งแต่วันนี้เราจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรากลัวความตายเราจะอยู่ยังตายทั้งเป็นฉะนั้นเกิดตายเป็นแพ็คเกจเดียวกันที่ต้องมีศิลปะทั้งตอนเกิดและตอนตายคนที่มีศิลปะของการตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นมันต้องอยู่อย่างไรเห็นไหมพูดเรื่องความตายแต่มันต้องกลับมาแล้วมันต้องอยู่ยังไงมันถึงจะเผชิญกับความตายเป็นถ้าเราไม่บอกว่าการมีชีวิตในแต่ละขณะของเราเนี่ยเราได้ตายไปแล้วในแต่ละขณะเราจะรู้สึกเลยว่าเสียดายนะถ้ารู้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราตายอยู่ในทุกปัจจุบันขณะแบบไม่ตายทั้งเป็นนี่โอ้โหความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็สวยงามเนาะอันนี้ก็พูดให้เห็นก่อนว่าการอยู่การตายเป็นเรื่องเดียวกันการเกิดการตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องความตายของชาวพุทธก็ต้องพูดว่าอยู่อย่างไรในปัจจุบันขณะยังไม่กลัวตายนั่นแหละค่ะเพราะการกระทำของในช่วงชีวิตที่ยังอยู่คือเหตุที่จะทำให้เรามีปฏิบัติการต่อความตายเมื่อมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นชาวศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พูดถึงเรื่องของเหตุและผล
การกระทำในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็เป็นผลของอดีตอดีตส่งต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นผลของอดีตแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงปัจจุบันได้เราสามารถทำให้อนาคตเราต้องลงทุนการตายต้องลงทุนอันนี้พูดให้เห็นเลยว่าไม่ใช่ว่าการตายถึงเมื่อไหร่ก็ยอมรับนะแต่การมีความตายเดินเข้ามาถึงเราทุกขณะเราต้องลงทุนในปัจจุบันขณะที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นการอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอยู่อย่างไรหนีโลกไม่ใช่อ้อนวอนขอไม่ใช่ศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ไม่อ้อนวอนขอแล้วกล้าที่จะเผชิญอย่างไม่ประมาทกล้าที่จะเผชิญกับความตายอย่างไม่ประมาทคนที่ฆ่าตัวตายถือเป็นผู้ที่มีความประมาทคนที่อยู่อย่างตายทั้งเป็นถือว่ามีความประมาทคุณแม่อยากย้ำคำว่าการอยู่อย่างไม่ประมาทคือชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญและต้องมีแผนการเดินทางที่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนแผนการเดินทางชัดเจนการลงทุนกับการกระทำในการเดินตามแผนต้องชัดเจนค่ะเรียกว่าไม่ประมาทงั้นทีละจุดเลยนะคะชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็มีการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นคุณแม่เรียกว่าเป็นการลงทุนทีละข้อเลยค่ะท่านขาทำไมท่านถึงย้ำนักย้ำหนาว่าชีวิตไม่ได้เรื่องบังเอิญการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ท่านที่นุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคืออะไรคะเราอยู่กับใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าไม่มีคำว่าเออบังเอิญอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอาทีละขณะเลยไม่ได้เกิดมาเป็นลูกใครบังเอิญไม่ได้มาเป็นแม่ใครบังเอิญไม่ได้มารู้จักกันโดยบังเอิญไม่ได้มาทำงานร่วมกันโดยบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยที่สะสมมายกตัวอย่างคุณแม่ไม่ได้นั่งตรงนี้โดยบังเอิญก่อนที่คุณแม่จะนั่งตรงนี้คุณแม่ต้องเตรียมตัวเลยว่าคุณแม่จะมีปัจจุบันขณะตรงนี้อย่างพร้อมที่สุดอย่างไรและจะไม่พูดเลยนะว่าอดีตเมื่อกี้เนี่ยก็บังเอิญคุณแม่ก็วางแผนเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณแม่วางแผนเลยว่าวันเนี้ยคุณแม่จะต้องตื่นมาด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยความตั้งใจไม่เป็นกุศลโดยบังเอิญเห็นไหมคะต้องตั้งใจลงรายละเอียดเลยตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลเพราะตั้งใจเมื่อทำกุศลกรรมผลต้องเป็นกุศลวิบากกรรมแต่มันจะส่งผลขณะต่อขณะหรือส่งผลแบบ1ขณะนี้ไปอีก2ขณะหน้าหรือว่าวันนี้ไปอีก2วันข้างหน้าหรือชาตินี้ไปถึงชาติหน้าก็แล้วแต่เราได้สะสมความเป็นกุศลในการทำเหตุทุกปัจจุบันขณะแล้วเหมือนคนที่เอาเงินใส่ธนาคารมีดอกเบี้ยแล้วมีกำไรแล้วแต่ถ้าไม่เอาเงินใส่ธนาคารจะบอกว่าคุณมีเงินไหมไม่มีเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณอยากเบิกเงินมาใช้คุณมีไหมไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคำว่าไม่บังเอิญ นะคือต้องเป็นนักลงทุนในการทำกรรมทั้ง3ซึ่งมนุษย์ก็มี3กรรมนี่แหละคือมโนกรรมซึ่งถ้าสุจริตมันบริหารวจีกรรมและกายกรรมสุจริตเพราะฉะนั้นถ้ากรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตไม่มีใครกบฏต่อกฎแห่งกรรมได้หมายความว่าอะไรให้คุณรวยยังไงขอโทษนะคุณทำผิดศีลผิดธรรมคุณก็ต้องได้กรรมแบบผิดศีลผิดธรรมอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าวัดกันที่ความรวยวัดกันด้วยกรรมสุจริตหรือไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทค่ะนั่นคือหลักการในพระพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันเริ่มมีคนไม่เชื่อไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เชื่อในการทำดีเพราะว่ามองเรื่องเงินหรือความรวยเป็นปัจจัยคุณแม่บอกว่ามโนกรรมหรือความคิดนะคะวจีกรรมคำพูดแล้วก็กายกรรมเราก็เห็นนะคะว่าคนโกงจะโกงอะไรก็แล้วแต่นะคะคนโกงรวยรวยแล้วดูเหมือนมีความสุขตกลงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคนโกงก็รวยดีนี่คะและไอ้คนที่แบบสุจริตก็หลังขดหลังแข็งเหนื่อยยากกันไปเราคิดนะลูกว่าคนรวยมีความสุขรู้ได้ไงคนรวยที่ค้าขายสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเขาทุกข์จะตายไปเขาต้องการแก้ไขตัวเขาจะตายไปเขาก็ไม่อยากให้คนจำภาพรวยของเขาที่มันฆ่าคนอื่นหรอกจริงเหรอคะท่านโอ้โถไปคุยดูสิเราเวลาทำอะไรผิดเนี่ยเราเสียใจไหม
แต่ถ้าเราเสียใจแล้วหยุดมันก็โอเคนะคะใช่แต่ถ้าเสียใจแล้วก็ยังทำต่อค่ะนั่นก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไงก็เรียกว่าอวิชชาไงรู้มากก็รู้ผิดไงก็อวิชชามันคือความรู้มากก็รู้ผิดไงงั้นเราทุกข์เพราะอวิชชาเราไม่ได้ทุกข์เรื่องรวยจนใช่เปล่าล่ะโอ้คุณแม่พูดชัดพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องรวยกับเรื่องจนแต่สอนเรื่องสุขกับเรื่องทุกข์ค่ะเพราะงั้นถ้าเอามาตอบปนกันไปปนกันมาคราวนี้สับสนแน่เลยถูกไหมคะค่ะคืออย่างนี้นะคุณแม่เพื่อให้พวกเราเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยสัมมาทิฏฐิทุกเป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสมมติว่าถ้าคุณแม่เป็นคนรวยที่เติบโตมาจากการทำลายสติปัญญาของคนในสังคมอดีตคุณแม่ไม่รู้ปัจจุบันคุณแม่รู้เมื่อปัจจุบันเรารู้คุณแม่เกิดใหม่เลยคุณแม่หยุดทำธุรกิจที่มันทำร้ายสติปัญญาของคนเพราะคุณแม่ปิดประตูนรกไปก่อนอดีตคุณแม่อาจจะไปหยุดมันไม่ได้ไม่ได้ละมันทำมาละแต่วันนี้ปิดโรงงานเลยไม่ทำเพื่อให้เราเนี่ยได้ปิดในฝ่ายที่มันจะเพิ่มพูนถึงแม้ว่าคนจะเรียกมันว่าความสุขเพราะความร่ำรวยมันคือความสะดวกมันคือความสุขแต่เราพอละเราพอละพอเราพอละเราถึงจะตัดสินใจถ้าเราไม่รู้จักพอเราไม่ตัดสินใจหรอกค่ะพอเราพอแล้วเราจะตัดสินใจพอเราหยุดปิดประตูนะถามว่าไอ้ผลึกเกลือที่มันเค็มอยู่ในอดีตมันยังมีผลอยู่ไหมมีผลแต่มันจะมีผลน้อยมากถ้าปัจจุบันเราทำน้ำดีให้มาก เพราะฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่ปิดประตูนรกก่อนหยุดมันก่อนแล้วทำน้ำดีให้มากทำกุศลให้มากทำให้มาก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 จนน้ำดีมันมากพอที่จะอะไรคะทำให้อิทธิพลของเกลือในอดีตมาถึงเราที่มีอิทธิพลน้อยลงอย่างนี้เรียกว่ามีหิริและโอตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปแต่ฟังดูมีปัญญามากกว่านะคะไม่มันต้องมีความละอายก่อนมันต้องมีความละอายก่อนที่จะเปิดประตูนรกแล้วบอกว่าฉันหยุดแล้วก็ทายาททำไปอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องมีหิริไงมันก็ต้องมีหิริแล้วมันก็ต้องมีโอตัปปะกลัวว่าลูกหลานเราก็จะไปรับผลที่มันอะไรอะก็ที่เรากำลังจะล้างอยู่เนี่ยแหละที่ถ้าความเชื่อในสังคมเชื่อว่าเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราก็จะไม่ซัพพอร์ตไอ้ความทุกข์อันนี้โดยวิธีการบอกว่าเอ้ยเราก็ทำได้ก็เขารวยอ่ะใครๆก็อยากรวยรวยแบบผิดศีลผิดธรรมก็รวยได้รวยเอาไปทำอะไรหรอใส่มงกุฎอยู่ในนรกอ่ะคำถามคุณแม่ก็ง่ายๆว่าเอาไปทำอะไรหรอถ้ามีคนถามคุณอ่ะเวลาคุณอยู่ในที่มืดคุณต้องการอะไรอ่ะอุถ้าอุอยู่ในที่มืดมากๆอุต้องการอะไรตอบไม่ถูกค่ะถ้าเราต้องการแสงสว่างเหรอคะใช่เราต้องการแสงสว่างเราต้องการออกจากความมืดเราไม่ได้ต้องการเงินแต่ถ้าเราคิดว่าเงินมันซื้อแสงสว่างได้แสดงว่าพึ่งตัวเองไม่เป็นต้องพึ่งเงินอันนั้นโฆษณาหลอดอันนั้นโฆษณาหลอดไฟค่ะเงินซื้อแสงสว่างได้ฮะไม่อันนั้นเป็นการมันเป็นการคุณแม่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกเราต้องการแสงสว่างแสงสว่างไม่ต้องซื้อมันคือปัญญาปัญญามันไม่ต้องซื้ออ่ะปัญญามันคือแสงสว่างในใจของเราอ่ะถ้าเราอยู่ในโลกที่มืดเราต้องการอะไรเราก็ต้องการปัญญาใช่ไหมล่ะมันเป็นแสงสว่างเราไม่ได้ต้องการเงินนะเพราะฉะนั้นเราแยกแยะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแล้วเราใช้ค่านิยมหมู่ไงค่านิยมหมู่เราคิดว่าอย่างนี้กลุ่มนี้ถ้าเรายิ่งเป็นคนที่เป็นโซเชียลนะเราสนใจหมู่เนี้ยกลุ่มเนี้ยเราจะมีความทะเยอทะยานอยากเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราหลุดพ้นนะมันก็เล่าอกุศลของเราแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขารวยมากๆแล้วเขาเริ่มหันหลังกลับแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มันมีค่ามากก็คือการช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ยากพ้นจากความทุกข์ยกตัวอย่างเช่นคนรวยบางคนก็พูดเลยว่าเมื่อใดที่มีความหิวโหยเขาปรารถนาที่จะให้แล้วเขาต้องกลับไปดูว่าการให้ของเขาไม่ได้มาจากการทำลายสติปัญญาของคนด้วยเราอาจจะช่วยคนหิวโหยเราอาจจะช่วยคนที่หนาวให้อุ่นเพราะมีผ้าห่มแต่เราก็ยังทำลายสติปัญญาของคนที่ห่มผ้าที่เราให้ผ้าห่มอยู่นะเพราะเราก็ยังค้าขายสิ่งเสพติดอยู่สิ่งเหล่านี้มันชัดเจนซะจนเราต้องบอกเลยว่าคนรวยบางคนเขาถอยออกมานะคะเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ง้อจริงๆทุกคนรู้หมดแต่คนที่มีอวิชชาเท่านั้นแหละที่ยอมตนลงไปเป็นอย่างนี้ยอมตนให้คนใช้ตัวเองเป็นอย่างนี้ค่ะก็กลับมาที่ค่านิยมหมู่
ซึ่งโลกปัจจุบันมีค่านิยมหมู่คือวัตถุนิยมถ้าเรานิยมวัตถุเราก็อาจจะต้องทำสิ่งที่คุณแม่เรียกว่าผลึกเกลือนะคะแต่เอาเถอะใครจะนิยมอะไรก็ว่าไปหัวข้อวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องตายอย่างชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไรนี่แหละทั้งหมดกำลังจะบอกนะคะว่าสิ่งที่ทำจะไปฟ้องเอาตอนจะตายเนี่ยแหละค่ะมันจะอยู่ในใจของเราตายอย่างชาวพุทธก็คือตายเสียก่อนตายตายอย่างชาวพุทธคือตายจากอกุศลเนี่ยแหละตายอย่างชาวพุทธไม่ใช่คืนลมหายใจสุดท้ายเข้าลงอย่างท่านจ้อยอันนั้นท่านจ้อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ท่านจ้อยเนี่ยถ้าใช้ชีวิตก่อนที่จะคืนลมหายใจสุดท้ายที่สิริราชเนี่ยอย่างคนที่ละอกุศลได้สิ้นเชิงไม่ดับจิตไปพร้อมกับอวิชชาเนี่ยท่านจ้อยทำแบบฝึกหัดจบสมบูรณ์สอบผ่านคือไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยงั้นขอคุย3ประเด็นได้ไหมคะการตายก่อนตายคือการละไอ้สิ่งที่เรายึดติดอยู่เพื่อที่จะไม่ตายทั้งเป็นในขณะที่เราอยู่ตอนนี้นะคะกับช่วงก่อนตายบางคนได้มีโอกาสรู้ตัวนะคะว่ากำลังจะเสียชีวิตแล้วการปฏิบัติภารกิจกับตัวเองช่วงวาระก่อนตายแล้วโมเมนต์สุดท้ายตรงนั้นมีความเชื่อมีคำสอนอย่างไรนะคะคุณแม่พูดแล้วว่าการตายก่อนตายก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างไม่ตายทั้งเป็นค่ะการตายทั้งเป็นคือการอยู่อย่างไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เขาเตรียมตัวตายแบบชาวพุทธเขาจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสชีวิตเราได้จริงแล้วเราเป็นนักลงทุนเราต้องลงทุนในปัจจุบันขณะอดีตจบแล้วเราไปแก้ตัวไม่ได้แต่เราแก้ไขการตั้งรับสิ่งที่เราทำมาในอดีตโดยการปิดประตูนรกไปเลยและเมื่อใดที่เราไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วไม่ทุจริตทั้งกายวาจาใจของเราเราจะมีฐานกำลังของการเตรียมตัวที่จะคืนลมหายใจในแต่ละขณะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการลงทุนในเหตุเมื่อเราไม่ปฏิเสธเช่นเราไม่ทุจริตอีกเลยเนี่ยแสดงว่าเราไม่ปล่อยตัวเองให้ทุจริตจริงไหมถูกไหมไม่ปล่อยให้ชีวิตไปวันๆก็ใครๆเขาก็ทำกันหนูก็ทำบ้างอย่างนี้จะไม่มีเลยอู้มันจะไม่ทำเลยอ่ะแล้วในกรณีนี้เนี่ยนะเราจะกลายเป็นคนที่ลุงลังน้อยพอคนลุงลังน้อยเนี่ยมันจะกล้าคืนนะเช่นมันไม่มีความรู้สึกเสียดายที่รู้อย่างนี้ฉันทำมาก่อนไม่ละจบละมันทำไม่ได้ละแต่ทำละตอนนี้ที่เวลาที่เราทำแล้วตอนนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเข้มแข็งขึ้นคุณแม่อยากจะพูดกับคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเมื่อวานนี้ก็มานะรายการวิทยุพอเสร็จแล้วมาเลยนะโอ้ผู้ชายที่กำลังจะฆ่าตัวตายบอกผมเป็นคนเขียนคำถามมาเองละครับโอ้แล้วคุณแม่เชื่อว่าเขากำลังฟังอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณแม่พูดกับเขาว่าถ้าคุณเอาตัวเองออกจากตรงนั้นแล้วเดินมาหาคุณแม่ได้อยู่หน้าคุณแม่ได้แสดงว่าคุณมีปัญญาแล้วนะดูฟังรายการเรานะแล้วนั่งอยู่จนนานเลยนะเมื่อบ่ายวานเนี้ยแล้วกลับไปแล้วคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าคนเราอะนะถ้าเรารู้จักถึงความมีคุณค่าแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในปัจจุบันของเราจะไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่ที่เราไม่เห็นคุณค่าในปัจจุบันแล้วไปสะอึกสะอื้นในอดีตมันมีอดีตที่ถ่วงทับนั่นแหละเรากำลังตายทั้งเป็นอยากให้กำลังใจจริงๆนะมันทุกเรื่องที่คุณแม่พูดมันใช่หมดนะคะเราให้ค่ากับเรื่องอะไรเราก็จะเสียใจมากกับเรื่องนั้นถ้าเราให้ค่ากับสิ่งที่ผิดให้ค่ากับความรวยความจนนะคะเราก็จะต้องทำสิ่งผิดเพราะเราอยากจะรวยสุดท้ายเราก็เสียใจกับมันอ่ะใช่ไหมคะเราจะหลงนานเราจะหลงลึกด้วยคือจริงๆแล้วคุณแม่เชื่อว่าโลกมันไม่ได้อยู่ยากนะถ้าเราแม่นนะถ้าเราแม่นนะเมื่อกี้คุณแม่เนี่ยไปแจกขอโทษนะวุฒิบัตรอีเด็กอนุบาลนะคุณแม่อะไรนะคะเด็กอนุบาลอ๋อค่ะเมื่อกี้ที่คุณยายไปตั้งแต่แปดโมงแล้วคุณยายก็พูดกับพ่อแม่ว่าโลกเนี่ยมันยังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสอนลูกเราเอาไว้คือการทำให้เขาดูว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเอาถูกเอาผิดเอาเก่งเอาไม่เก่งเอารวยเอาจนนะแต่ชีวิตมันต้องเป็นนักลงทุนและต้องลงทุนในกฎ
ของความเป็นจริงว่าเมื่อคุณพูดครั้งใดคุณจะต้องมีความเป็นปกติที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วคือศีลมันมีอยู่รักษาไว้เราจะไม่ทำอะไรที่เราไปได้ของสิ่งที่คนอื่นเขารักแล้วเราไปขโมยเอาของเข้ามาเป็นของเราถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าเราเก่งเราทำได้แต่สิ่งนี้มันไม่ได้ทำให้เรารักตัวเองเป็นนะคือเด็กอนุบาลฟังรู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราบอกกับคนหนึ่งคนที่เรารักว่าความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรารวยเราจนนะสุขทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจัดใจเราให้เข้าใจสิ่งที่เรากำลังมีอยู่อย่างเป็นปัญญากับมันหรือเปล่าเช่นความจากพรากความตายเป็นหนึ่งในความจากพรากเกิดขึ้นไม่จากเป็นก็จากตายที่เราสะอึกสะอื้นแล้วไม่ยอมรับการจากพรากเนี่ยไม่ใช่ว่าความจากพรากทำให้เราทุกข์แต่การไม่ยอมรับการจากพรากต่างหากที่ทำให้เราทุกข์เราจึงอยากจะตายพอเข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าวิธีคิดของเราต่อเรื่องนั้น มันจะทำร้ายเราเองในที่สุดถูกไหมคะก่อนจะไปตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวขอขยี้ตรงนั้นนะคะการยอมรับการจากพรากคุณแม่บอกว่าเราจะอะไรคะตายเสียก่อนตายเราจะไม่ตายทั้งเป็นถ้าเราไม่ทำผิดไม่ทำชั่วอีกเลยนะคะนั่นแปลว่าเราต้องเข้มแข็งมากนะเพราะสังคมปัจจุบันมันมีค่านิยมผิดๆอยู่เยอะหนูยกตัวอย่างชัดๆเลยอย่างเช่นตัวเองละกันเป็นผู้หญิงอยู่ในสังคมดาราเนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่หนูจะเป็นเมียน้อยใครสักคนแล้วหนูจะได้เป็นร้อยล้านนะคะแล้วมันมีให้เห็นเยอะมากเลยที่เมียน้อยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเจอในชีวิตเราเขาสุขสบายมากเราไม่ต้องส่วนเราก็ดำนาต่อไปทั้งที่เรามีโอกาสจะได้เป็นร้อยเป็นพันล้านมันต้องมีอะไรคะถึงทำให้เราสามารถเข้มแข็งแล้วฝืนสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะปัญญาของเราเท่านั้นที่จะพาเรารอดจากการถูกล่อสมมติถ้ามีคนบอกว่าขอโทษนะคะเขาให้เงินเราเท่านี้แล้วถ้าเรามีปัญญาแค่ตอบง่ายๆว่าเขาซื้อเราเราไม่ใช่สินค้าเนี่ยเอาไหมเขาซื้อเราอ่ะเอาไหมชอบปากกาคือหนูเลือกแล้วแต่เห็นปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเขาเลือกกระเป๋ามากกว่าศักดิ์ศรีนะคะนั่นไงเขาไม่มองเห็นชีวิตมีค่าไงเขาเชื่อว่าแอคเซสซอรี่มีค่าไงกระเป๋ารองเท้าบ้านรถแบรนด์เนมทั้งหลายมีค่าไงก็นี่ไงศาสนาพุทธเข้ามา 2,600 ปีอ่ะมันจะอยู่ในขาเสื่อมเลยค่ะเสื่อมจนมนุษย์เนี่ยค่ะมันฆ่ากันได้โดยที่ไม่มีศีลธรรมกำกับใจมันไม่ควรจะปล่อยชีวิตในช่วงที่ตอนนี้ดีที่สุดของเราเนี่ยไหลไปสู่ความเสื่อมเหมือนคนที่ไม่ได้ฝึกแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ทุกครั้งที่เกิดใหม่มันจะมืดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะอยู่ในยุคที่ไม่เหลือคำว่ามนุษย์มันจะเหลือแต่สัตว์เดรัจฉานขบกัดตบตีนะคะอสุรกายนะคะและเปรตเนี่ยค่ะคือกลุ่มที่ไม่รู้จักพอในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือสังคมของเปรตเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นก็ให้รู้ว่ามีหลายสปีชีส์อยู่ในสังคมนี้เรากลับมาพูดถึงคนที่อยู่ใน Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานและคนที่อยู่ในธรรมศาลาดีกว่าถ้าท่านอยู่กับเราตรงนี้แปลว่าท่านสนใจในเรื่องเหล่านี้เรามาต่อยอดกันนะคะคุณแม่ได้ขยายความแล้วว่าการตายอย่างชาวพุทธอันดับแรกเลยคือเราจะไม่ตายทั้งเป็นเราหยุดสร้างผลึกเกลือแล้วเราเติมน้ำดีคือทำกุศลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองว่าเราจะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปได้ทีนี้พอเราเดินทางมาถึงจุดที่ความพลัดพรากมาถึงแล้วทั้งตัวเราที่จะต้องตายพลัดพรากจากคนที่เรารักทั้งเราซึ่งไม่ได้ตายแต่คนที่เรารักกำลังจะไปกำลังจะพลัดพรากเราจะเริ่มมีปฏิบัติการทำความเข้าใจสิ่งนี้ยังไงคะถ้าเราเผชิญกับความจริงที่เราตั้งรับไว้ดีนะการจากพรากจะยังเป็นกุศลตั้งรับไว้ดีก่อนคุบกลุ่ม A บวกๆพวกตั้งรับไว้ดีก็คือใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะยังไม่เบียดเบียนกันเลยยังมีความสุขอย่างเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่อีเวนต์วันเกิดทีดีกับพ่อแม่วันเกิดทีพาพ่อแม่ไปกินข้าววันพ่อวันแม่ทีวันนั้นร้านอาหารถล่มทลายอีนี่เรียกอีเวนต์เป็นกิจกรรมไง มันไม่ใช่วิถีชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าทุกครั้งที่คุณเห็นพ่อแม่คุณพูดดี
คุณทำดีคุณโอบกอดท่านด้วยหัวใจของเราเชื่อเถอะแม่จะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเราเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทำอย่างเต็มที่กับพ่อแม่เราถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ป่วยเราจะดูแลท่านเหมือนดูแลพระอรหันต์ในบ้านและถ้าวันหนึ่งท่านต้องคืนลมหายใจเราก็จะยังทำกุศลและส่งกุศลของเราไปถึงท่านอีเนี้ยเอบวกบวกซึ่งจะเป็นเอบวกบวกได้ต้องมีความเข้าใจกับการจากพรากว่าอย่างไรคะการจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียงเราจากกันอยู่ทุกปัจจุบันขณะเราจากอย่างคนที่จากเป็นไม่จากตายคืออย่าชวนกันทำให้เวลาที่ดีที่สุดในปัจจุบันขณะอยู่กับความขุ่นมัวเพราะเราปรารถนาที่จะบอกว่าเรารักเขาเราจึงไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่อะไรก็ว่าไปเมื่อวานนี้คุณแม่เจออีกเคสคุยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองที่ในกรณีที่ต่างคนต่างมีเหตุผลมันจะเอาเหตุผลมาชนะกันมันไม่ใช่การอยู่อย่างเป็น ปกตินะมันเป็นไฟอะค่ะมันร้อนมันไม่ปกติทีนี้เวลาที่เราจะเตรียมตัวตายเช่นอย่างนี้นะคะถ้าเรามองใครสักคนหนึ่งคุณแม่ก็สอนเขาง่ายๆเลยว่าคุณอย่าแค่ฟังเขาว่าเขาพูดถูกพูดผิดให้คุณเข้าไปฟังหัวใจของคนที่พูดว่าเขารู้สึกอย่างไรเช่นเขารู้สึกไม่อยากพูดตอนนี้เขาไม่พร้อมที่จะพูดคุณฟังความไม่พร้อมที่ไม่อยากพูดของเขาอย่างเข้าใจว่าถ้าเขาพูดเขาจะเจ็บปวดแล้วเรารักเขาเราไม่อยากให้เขาเจ็บปวดเราจะคอยเขาได้ค่ะแค่นี้ค่ะเราจะคอยสิ่งที่เรารักได้ว่าถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดเผยเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะฟังไม่ใช่ไปบอกเขาว่าพูดสิพูดสิจะได้รู้เรื่องจะได้แบบไม่มันคนพูดจริงมันคนละจริตอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าเราต้องถนอมสิ่งที่เรารักในปัจจุบันขณะอย่าทำให้การตัดสินใจบางอย่างในขณะนั้นมันเกิดขึ้นจากความกลัวซึ่งความกลัวเนี่ยมันจะนำไปสู่ความผิดพลาดทุกอย่างในการตัดสินใจโอ้หลายท่านอาจจะไม่ทันเห็นข้างในใจตัวเองว่าถ้าเราปี๊ดขึ้นไปพยายามปกป้องแต่ใช้เสียงสูงนะคะแท้ที่จริงแล้วคือกลัวกลัวค่ะกลัวสูญเสียค่ะกลัวสูญเสียการแสดงความรุนแรงทางกายกรรมและวจีกรรมมาจากมโนกรรมที่มีความกลัวเรียกว่าทุจริตใช่ไหมกลัวสูญเสียแล้วใช้กำลังค่ะแล้วถ้าคนหนึ่งคนอ่อนแอแล้วอยู่กับคนที่ใช้กำลังอย่างเงี้ยด้วยความกลัวแล้วไม่เข้าใจเนี่ยนรกกับนรกเลยค่ะก็ต้องมีศิลปะเข้าไปช่วยคลี่คลายเติมน้ำดีเข้าไปเงี้ยแต่คุณแม่ก็บอกว่าถ้าช่วงแรกที่มันปะทะกันแรงเนี่ยการถอยออกมาตั้งหลักก็อาจจะเป็นคำตอบที่หนึ่งค่ะไม่ใช่การหนีค่ะการหยุดแล้วทบทวนค่ะหยุดแล้วทบทวนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีศิลปะในการใช้ชีวิตนะ art of living การอยู่ยังไงคิดยังไงพูดยังไงสื่อสารอย่างไรการระบายออกยังไงการปลดปล่อยความขอโทษนะความกลัวของเรายังไงโอ้โหเสถียรธรรมสถานใน Mindfulness Hospital ดีไซน์ขึ้นมาเป็นเรื่องๆเลยค่ะว่าอะไรเหมาะกับจริตของใครยังไงบางคนมีศรัทธาจริตมีราคะจริตมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการดีไซน์เหล่านี้เพื่อให้เราปลดปล่อยราคะโทสะโมหะเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นศิลปะที่เราพยายามอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ทิ้งกันคุณแม่พูดบ่อยมากเลยจะมาใช้บริการแบบนี้บ้างได้ไหมคะเออได้สิมาไงอะคะเดี๋ยวก่อนนะอูเวลาลงรถปุ๊บนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะอ๋อไม่ใช่ว่าเสถียรอยู่ตรงไหนค่ะแบบจะ Mindfulness Hospital มีกี่คอร์สจองเลือกล่วงหน้าไหมยังไงอย่างเงี้ยค่ะอูจะเห็นว่าพอลงรถปุ๊บอูจะเห็นทั้งหมดที่เข้ามาตูแค่ความร้อนและความเย็นของแค่นอกประตูกับในประตูเนี่ยมันเป็นคลื่นของการเยียวยาแล้วนะ Free of charge เข้ามาแค่หายใจให้เป็นเราก็จะบอกเลยว่าหายใจยังไงในอนาปานสติในกรณีที่เข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันนิดหน่อยพอจับทางได้แล้วว่าประมาณนี้ต้องไปเดินเล่นก่อนค่อยกลับมาอย่างเมื่อวานนี้นะคุยกันไม่รู้เรื่องคุณแม่บอกไปเดินเล่นก่อนก้อนหินทุกคนมีไว้ให้เรานั่งไม่ได้มีไว้ให้เราแบกนะไปนั่งแล้วคุณแม่เห็นเขาเนี่ยตามขึ้นไปถึงถ้ำพระอริยธาราสุดท้ายอ่ะคุณแม่ดีใจเลยอ่ะว่านี่ไงคล
ื่นทั้งหมดของเรามันเยียวยาเขาไม่ได้คุยเลยนะลูกนี่จะถามว่าไอ้ Mindfulness Hospital มันไม่ได้มาลงทะเบียนหรือว่าต้องเข้าไปที่แบบเขาเรียกอะไรนะฮะมีรีเซพชันทำประวัติอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีหมอและคนไข้แต่เราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีพระธรรมที่จะทำให้เรารู้สึกได้ธรรมะเนี่ยเป็นศิลปะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะว่าอะไรเหมาะกับเราเราก็ใช้ธรรมะในเรื่องนั้นๆที่เหมาะกับเราเราไม่ต้องรู้เยอะโหสามตะกร้าปลาไม่ถูกเอามันเรื่องเดียวแหละเช่นเอาอยากรู้เรื่องหายใจให้เป็นอ่ะก็มาฝึกการหายใจนอนไม่หลับอ่ะมาฝึกนอนกับเสียงคริสตัลโบอ่ะมันไม่ออกกำลังกายเลยมันไม่ได้ขับพิษเลยอ่ะลองมาเดินเล่นทุกอย่างเลยค่ะแล้วถ้าเผื่อแม่หนูพอที่จะรับฟังได้แล้วมันก็ฟังปฏิจจสมุปบาทแล้วเอาไปทดลองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะคือโรงพยาบาล Mindfulness Hospital ทีนี้ถ้าสนใจเรื่องมันต้องลึกแล้วซึมมาพวกซึมเศร้าอันนี้ต้อง Mindfulness Care ต้องตามดูเลยวันนี้ก็มาละจบคอร์สเมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้มาละมาซ้ำอ๋ออันนี้จะมีเป็นคอร์สพิเศษเปิดขึ้นมาเฉพาะเป็นเรื่องไปจะมี mindfulness care เดือนเป็นเดือนสลับกับธรรมชาติบำบัดค่ะเพราะฉะนั้นทุกเดือนก็จะมีถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วมาธรรมชาติบำบัดถ้าจิตใจมันอ่อนแอมา mindfulness care อย่างเงี้ยฮะถ้าอยากมีลูกมาเลยจิตประภัสสรถ้าจะเลี้ยงลูกไงให้ลูกมันเป็นอริยะได้ก็มาโรงเรียนพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะคือเข้าไปเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มอย่างเงี้ยให้ชัดเลยว่าคุณเข้าไปเปิดดูเลยว่าเรามีดีไซน์เอาไว้ถ้าเป็นวัยรุ่น10ขวบโอ้อันนี้ต้อง ISV ครับไอ้พวกนี้พลังเยอะถ้าพลังเยอะไม่ใช้พลังมาไปอยู่กับไอ้จอสี่เหลี่ยมโอ้แต่ไอ้พวกนี้มันจะก้อมากเลยถ้ามันได้รับใช้แล้วถ้ามันเป็น ISV ครับมัน2ภาษามีภาษากายภาษาใจและภาษาอังกฤษภาษาไทยมันก็จะยิ่งรับใช้ตอนนี้คุณแม่ก็เลยแบบมีหลานๆทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดแล้ว1เดือนต้องมาทำอะไรบุ๊กสตาร์ทกับเราพอเดือนครึ่งขึ้นไปทำอะไรอีกเนี่ยมันจะมีมัสซาจเทอราปีสรุปแล้วคือความรักของการรับใช้คนที่เรารักตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้เกิดความกล้าเผชิญกับความตายจากจริงๆเพราะทุกหยดของการหายใจเข้าออกมันเป็นการรักษาความเป็นปกติที่จะมีจิตที่หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติเราจะไม่เสียดายคนที่เรารักจากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเพราะเราลงทุนกับเขาอย่างเต็มที่แล้วกำลังจะถามเลยค่ะว่ามีแบบอยากท้องอยากมีลูกโตขึ้นมาแล้วถ้าอยากตายดีเสถียรจะช่วยอะไรอะคะเราก็มีเรื่องตั้งแต่หนึ่งถ้าเจ็บป่วยแล้วเป็นพวกกลุ่มที่ต้องนอนอยู่บนเตียงพวกนี้ palliative care อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่สอนให้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องให้คนอื่นดูแลคุณแม่ว่าการสอนการเตรียมตัวตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นอีกหนึ่งที่เราจัดคอร์สให้เรื่องนี้เลยค่ะค่ะงั้นเราขอกระโดดไปนะคะเราคุยกันมาจนตอนนี้ก็เท่าไหร่คะ 9:40 แล้วเดี๋ยวจะเข้าช่วงคำถามนะคะขอถามอีก2ช่วงคือช่วงท้ายถ้าหากว่าเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วก็รู้วันตายล่วงหน้าขออนุญาตที่จะเอ่ยถึงท่านจ้อยนะคะท่านจ้อยพระคุณเจ้าที่สวนโมกซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปร่วมงานศพท่านจ้อยพรุ่งนี้จะมีประชุมเพลิงนะคะตอนช่วงบ่ายเราจะไปกันค่ะที่จริงคุณแม่ก็อยากให้อุเห็นเป็นตัวอย่างเพราะเราทำนิสิตสาวิกาของเราพูดเรื่องชีวิตและความตายคุณแม่ทำ Mindfulness Hospital เรื่องอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าท่านจ้อยเป็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดในวันที่ท่านจ้อยพบว่าท่านเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดท่านไม่ได้กลัวเลยท่านเป็นหลังคุณแม่นะท่านก็บอกว่าอาตมาไม่กลัวเลยคุณแม่เหมือนคุณแม่เลยไม่กลัวเลยเนี่ยเราก็รู้เลยนะว่าเอาละขั้นตอนเนี่ยคือขั้นตอนของการรักษาก็ต้องว่าไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งขั้นตอนของการเตรียมจิตของเราที่จะไม่กลัวกับสิ่งที่เราต้องกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้คุณแม่ว่ามันเป็นนาทีทองมาก1ปีที่ท่านได้ปฏิบัติลงลึกทุกทีท่านก็ดูแลถวายงานท่านเจ้าคุณอาจารย์ตั้งแต่เป็นคนที่ดูแลวัดถากตั้งแต่นวดจนเอาคนที่นวดมาบวชจนกลายเป็นคนที่ดูแลเข็นรถคือคุณแม่เนี่ยได้ทันสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสอยู่และท่านจ้อยเป็นเหมือนหน้าห้องอ่ะเหมือนต้นห้องท่านอ่ะ
นั่นจะพบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์หรือจะอะไรเนี่ยมันก็จะได้ต้องมีท่านจ้อยอ่ะเป็นเหมือนนะคนที่เป็นคนนัดหมายที่นี้เวลาที่เราเห็นคนที่จะตายที่เรารู้จักว่าโอ้ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ขนาดนี้ท่านจ้อยก็ได้เห็นท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสตายยังไงจริงๆแล้วท่านก็มาดูแลท่านโพท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยจริงๆต้องบอกเลยนะท่านจ้อยเนี่ยเป็นคนมีบุญที่ได้อยู่ใกล้คนที่กล้าตายทั้งหมดถ้าไม่กลัวหรอกค่ะคุณแม่ไม่เชื่อว่าท่านจ้อยกลัวตายค่ะเพราะเราคุยกันเรื่องความตายมากนะฮะในหนึ่งปีหลังเนี่ยคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวตายทุกวันเมื่อเช้าคุณแม่ยังพูดเลยคุณแม่ยังสอนลงไปในไลน์ของคุณแม่ปัจจุบันขณะบอกว่าถ้าเธอวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเธอจะมีปัจจุบันขณะที่เห็นคุณค่าในความสำเร็จของเธอที่เธอไม่ทำเหตุแห่งทุกข์เพราะนั่นคือการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดคือการมีปัจจุบันขณะไม่หมกปัญหาเอาไว้เป็นนักแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์แก้ปัญหาแบบเอาถูกเอาผิดแล้วเราก็ตายทั้งเป็นซึ่งเราอาจจะมีลมหายใจนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายเธอต้องเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะเรื่องเหล่านี้เราคุยกันระหว่างคุณแม่กับท่านจ้อยนะคะเพราะเราไม่ได้เสียใจที่ท่านจ้อยคืนลมหายใจเราปฏิบัติกันคนละประเทศเลยแต่เรามั่นใจว่าท่านจะไปอย่างดับไม่เหลือถ้าท่านประคองจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วกล้าคืนอย่างสงบเย็นเมื่อไม่มีลมหายใจกลับมาอีกท่านก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้อย่างปล่อยวางได้ค่ะสิ้นเชิงนั่นคือการเผชิญความตายอย่างสงบซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากแต่เป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่แบบอ่านหนังสือจบแล้วทำได้นะคะเพราะมันเป็นผลมาจากพฤติกรรมและวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีรีแอคของเราต่อเรื่องต่างๆตลอดชีวิตเรารวมทั้งสิ่งหนึ่งที่คุณแม่พูดเมื่อสักครู่นี้คือไม่หมกปัญหาปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแก้แล้วจบพอมันจบปุ๊บนาทีสุดท้ายมันไม่มีอะไรที่มันแบบค้างคามากมายก็จะไปอย่างสงบได้นะคะรวมทั้งคอนเซปต์ความคิดต่อการมองความตายอยากจะเรียนคุณแม่ว่าสิ่งที่หนูเห็นในท่านจ้อยก็คือนอกจากท่านกล้าหาญที่จะเผชิญความตายอย่างสงบท่านใช้วาระช่วงที่ท่านรู้ว่าท่านจะต้องไปเนี่ยเรียนรู้มันอย่างถึงที่สุดวันที่13ตุลาปีที่แล้วนะคะมีการเปิดพิธีเปิดศูนย์ธรรมรักษ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศไทยที่จะให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายเนี่ยได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นพอดีดิฉันได้รู้จักกับอาจารย์หมอที่ทำเรื่องนี้เขาก็เชิญอู้ไปงานเจอท่านจ้อยมานั่งฟังเสวนาค่ะตอนเห็นท่านครั้งแรกงงมากเลยนะคะว่าทำไมท่านมาจากสุราษฎร์พอตอนหลังมาทราบว่าท่านป่วยก็เลยรู้เลยทันทีนะคะว่านี่ท่านเดินทางช้อปปิ้งความรู้ในทุกที่เลยจริงๆค่ะคือจริงๆแล้วพวกเราถูกเตรียมตัวอยู่นานแล้วนะคะที่จะอยู่อย่างมีความหมายไม่อยู่สเปะสปะชั่วบ้างดีบ้างไม่ปิดประตูเลยชั่วไม่เอาดีทำได้ทำไม่ปฏิเสธการทำสิ่งที่มันถูกต้องไม่กลัวต่อขอโทษนะคำวิพากษ์วิจารณ์เช่นถ้าทำดีแล้วเดี๋ยวจะมีคนว่าไม่ต้องไปกลัวถ้าตายแล้วไม่ได้ทำมาสินะน่ากลัวเพราะฉะนั้นยังไม่ตายก็ทำซะอะไรดีที่ถูกต้องนะคะดีที่อยู่บนพื้นฐานทางการผิดศีลผิดธรรมไม่เอานะอันนี้ต้องเอ็กเซปต์เลยนะคะท่านจ้อยก็เหมือนกันคุณแม่ก็เหมือนกันนะเธอต้องดูตอนคุณแม่ตายอ่ะเพราะคุณแม่จะพูดเลยว่ามันจบแล้วไงมันได้พักแล้วมันถ้าอยู่ก็ยังต้องทำอ่ะถ้าตราบใดที่ยังอยู่แล้วมีสติปัญญาอยู่ไม่ทำเนี่ยถือไม่เป็นธรรมทายาทคุณแม่พูดเขียนเข้ามาจากอินเดียบอกท่านจ้อยเป็นธรรมทายาทพระพุทธเจ้าก็ตายอ่ะปรินิพพานอ่ะเราอ่ะไม่เราเป็นธรรมทายาทอ่ะเราเป็นทายาททางธรรมแล้วเราต้องกล้าที่จะเผชิญกับความตายอย่างมีแง่งามเพราะฉะนั้นอยู่อย่างมีความหมายจะทำให้เราตายอย่างมีคุณค่าไม่มีทางเลยที่คุณจะตายอย่างมีคุณค่าได้ถ้าคุณอยู่อย่างไม่มีความหมายอ่ะมันสเปะสปะอ่ะโอ้มันเป็นเหตุและผลต่อกันจริงๆมันคือความเข้มแข็งแล้วคุณแม่เชื่อว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงที่คุณแม่อยู่กับท่านจ้อยในสภาพที่เห็นธาตุดินที่กำลังจะใส่ฟืนก็ไม่ได้ต่างจากที่คุณแม่เห็นท่านอาจารย์พุทธทาสในวันที่เราก็ยืนอยู่ตรงนั้นในวันที่ท่านจ้อยก็ขนฟืนใส่เข้าไปที่โอ้โหไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะเราเห็นมันอยู่เราได้แสดงขอโทษนะความกล้าหาญของลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาส
ได้ยินไหมว่าศพสอนอะไรท่านเจ้าพุทธทาสพูดในวันที่ผมไฟลุกขึ้นไปเนี่ยท่านก็คำรามเสียงออกมาเพราะท่านพูดเอาไว้ก่อนตายว่าได้ยินไหมท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโอ้โหเป็นการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะเราก็ยืนอยู่เนี่ยไม่ร้องไห้เลยนะโอ้โหคุณแม่ยืนอยู่กับท่านอาจารย์ลันจวนท่านจ้อยอยู่กับท่านหลวงพ่อปัญญาแต่พรุ่งนี้จะเป็นศพท่านจ้อยนะคะซึ่งก็มีท่านอาจารย์ที่จะสอนธรรมะกับทุกๆคนนะคะก็นับเป็นอานิสงส์มากแล้วต้องบอกว่าการจากไปของครูบาอาจารย์เป็นการสอนธรรมะที่เข้มข้นจริงๆได้เห็นช่วงวาระสุดท้ายโดยเฉพาะได้ทราบว่าในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยท่านอาจารย์โพไปคุยกับท่านจ้อยที่เตียงนะคะให้ท่านได้กลับมาอยู่กับกรรมฐานแล้วก็ให้ทุกคนเดินออกจากห้องนั้นให้ท่านได้อยู่อย่างลำพังแล้วปฏิบัติกรรมฐานค่อยๆให้ลมหายใจแผ่วหายไปในที่สุดโดยไม่มีการรบกวนก็ให้อยู่กับอานาปานสตินะล่ะลูกให้อยู่กับลมหายใจเข้าที่อาบรดร่างกายอย่างอ่อนโยนและเป็นกุศลที่สุดและถ้าเผื่อมันไม่มีลมหายใจออกมันก็ถึงที่สุดแล้วไงค่ะใจมันก็ขาวรอบมันไม่กลัวเพราะว่าท่านเป็นคนตัดสินใจเองท่านเป็นคนตัดสินใจเองที่ท่านจะไปอย่างสงบปฏิเสธการรักษาในช่วงที่รักษาไปก็ไม่หายนะคะท่านรู้แล้วว่ารักษาไปก็ไม่ได้ทำให้ท่านไม่ได้แข็งแรงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเลือดที่ออกมามันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังออกมาท่านก็เลยหยุดการทำให้คนอื่นลำบากเห็นไหมฮะท่านตัดสินใจให้ก็ไม่ต้องเขียนมรดกเลยท่านตัดสินใจให้คนที่รักท่านรู้ว่าอย่าลำบากเพราะท่านซึ่งอันเนี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนสาวกสาวิกาไว้ว่าเวลาเราป่วยไข้อย่าทำให้ใครลำบากอันนี้ไม่ใช่เรื่องฆ่าตัวตายนะการยอมรับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นนะผิดกับคนที่คิดฆ่าตัวตายเพราะเบื่อเหนื่อยแบบชนิดที่ไม่อยากรับผิดชอบต่อชีวิตอีกแล้วเพราะมันเหนื่อยล้าอันนั้นคนละฟิลนะคะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าคนละฟิลนะคนละความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวาระสุดท้ายถ้าเราศึกษาเรื่อง palliative care นะคะคือการเยียวยาแบบประคับประคองผู้ดูแลเองก็จะบาดเจ็บน้อยลงเพราะค่อยๆ ยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการไม่ยื้อชีวิตน่ะใช้คำนี้ดีกว่าการไม่ใช้อำนาจไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้เงินยื้อชีวิตในจังหวะที่รู้อยู่แล้วว่ามันยื้อไม่ได้ให้ไปอย่างรู้ตัวแล้วก็สงบอย่างไม่ทรมานเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งของความรักยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเวทนาทางกายนะคะซึ่งคุณแม่ก็เห็นนะคะท่านจ้อยได้พาคุณป้าประพัฒน์สอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจ้อยกับท่านโพเนี่ยพาเนี่ยถ้าเราเคยอ่านหนังสือนะคะของผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสตอนหลังเนี่ยค่ะท่านมาอยู่กับคุณแม่ในหนึ่งปีท่านจ้อยพามาเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่วาระสุดท้ายเนี่ยคุณป้าประพัฒน์สอนบอกว่าจะไม่ขอเครื่องช่วยหายใจบอกกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่อยู่กับคุณป้าประพัฒน์สอนแต่ว่าเวทนาเนี่ยมันลุกลามมากแล้วในที่สุดเลยเนี่ยการหายใจที่มันมีเวทนามากเนี่ยมันทำให้ท่านประคองจิตลำบากท่านก็บอกคุณแม่ว่าท่านอนุญาตให้นำเครื่องช่วยหายใจมาเพื่อให้ท่านรู้สึกไปอย่างมีตัวช่วยไม่ใช่ใส่ท่อนะเพราะอยู่ที่เสถียรเลยนะตายที่และเสร็จแล้วคุณแม่ก็ถามว่าถ้ามันมีเวทนามากเนี่ยคุณแม่ขอแปะสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้เวทนาเนี่ยมันมีอยู่ที่กายแต่ว่ามันไม่มีอิทธิพลในการคืนลมหายใจของคุณป้าซึ่งมันก็เป็นมอร์ฟีนชนิดหนึ่งที่มันเป็นกาวแปะได้ท่านก็ถามคุณแม่เลยนะมีสติมากว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะคุณแม่บอกมันเป็นธรรมชาติแล้วคุณแม่ก็แปะจากนั้นท่านก็ค่อยๆคืนลมหายใจอย่างสงบนั่นเราจะเห็นว่า
เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการค่ะในทางการแพทย์นั่นก็คือ palliative care ซึ่งคุณหมอก็จะช่วยให้เราได้ไปอย่างสงบมันไม่ได้น่ากลัวแต่ลดเวทนาได้นะคะเราอยากให้ทุกคนได้พูดเรื่องความตายเป็นปกติอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวค่ะศึกษากันไว้นะคะเอาละค่ะแหมคุยยาวเลยมาเข้าสู่ช่วงที่หลายคนรอคอยคำถามนะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีโอ้โหก่อนเข้าคำถามเขาบอกว่ามีคนบอกว่ารับฟังจากประเทศวานูอาตูค่ะเสียงชัดดีรู้จักไหมฮะวานูอาตูอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ค่ะคุณใช่ไปทำอะไรอยู่ที่นั่นนะลูกไม่รู้เหมือนกันมีคนตาโตให้รู้ไว้นะคะว่า Facebook Live เนี่ยทั่วโลกมีอานิสงส์มากเลยนะคะพอวานูอาตูเสร็จปุ๊บก็มีสาวสวยนอนอยู่ในโรงพยาบาลบอกว่าดูไลฟ์ผ่านคุณยายจ๋านะคะคุณหนิงปณิตาค่ะวิทำไมนอนหลายวันยังป่วยอยู่อีกนะคะให้กำลังใจหนิงนะอย่าตายทั้งเป็นและที่สำคัญที่สุดคือต้องรักตัวเองให้เป็นนะลูกยายส่งกำลังใจนะมาถึงคำถามกราบขอโอกาสคุณยายตอนนี้เปลี่ยนงานสมัครงานได้งานเซลล์ค่ะขายเบียร์มีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ผิดแต่ด้วยภาวะจำเป็นต้องรับผิดชอบในชีวิตแล้วก็มีผู้มาประกอบกับว่ามีอายุมากขึ้นแล้วตัดสินใจยังไงคะคุณยายคะคือคุณแม่เชื่อว่าเรามีเหตุผลในการที่จะบอกให้เราทำอะไรทั้งนั้นแหละคุณก็ต้องดูว่าเหตุผลของคุณอันไหนสำคัญนะคือถ้าเป็นคนที่ตั้งใจเลยว่าเราจะไม่คล้องแวะกับอะไรที่ทำลายสติปัญญาดูนะคะศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยข้อสุดท้ายเนี่ยคือไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเพราะถ้าเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามันก็ได้ตั้งแต่นั่นแหละฆ่าลักสัมสอนพูดโกหกเพราะฉะนั้นไอ้การทำสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการทำลายสติปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราอ้างว่าเราแก่แล้วเราไม่สามารถที่จะไม่ทำอาชีพนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้ก็ต้องถามว่าจะแก่อย่างกะโหลกกะลาหรือจะแก่อย่างมีปัญญาก็ต้องเลือกเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้น้อยแล้วสุขมากดีกว่าใช้มากแล้วใส่มงกุฎในนรกเพราะไม่มีใครพาเราขึ้นจากนรกได้นอกจากกรรมของเราเท่านั้นที่จะปิดประตูนรกจริงๆท่านนี้คงรู้อยู่แล้วล่ะค่ะถึงเลือกเอาคำถามนี้มาถามกับแม่ชีนะฮะเพราะถ้าเอาคำถามนี้ไปถามคนอื่นอาจจะได้คำตอบแบบอื่นคำถามต่อไปอุจะตอบอะไรอ่ะคะถ้าเป็นถามอุจะตอบว่าอะไรอุก็ต้องไปดูว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินแค่ไหนถ้าจำเป็นก็ทำสัก3เดือนแล้วหางานใหม่ก็ได้ก็ไปพอใจคำตอบของอุก็ไปเอาของอุแต่ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะพูดว่าอย่างนี้ว่าในขณะจิตนั้นที่เราจะดับสมมติว่าเรากำลังจะดับจิตแล้วมีโยมพบาลอยู่ข้างหน้าถามว่าเราภาคภูมิใจและเราเสียใจอะไรสิ่งนี้มันจะโผล่มาเขาเรียกกรรมนิมิตคตินิมิต อันนี้สอนให้เห็นภาพเลยว่ามันจะโผล่มาเลยมันจะมาขวางเราเลยเวลาที่เราจะปุ๊ดเพราะฉะนั้นนะกล้าไม่ได้ไม่กล้าค่ะนี่แหละค่ะไอ้กรรมบาปความชั่วที่เคยทำไว้ทั้งหลายแหล่ผลึกเกลือคุณมันจะโผล่มาเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตตอนวาระสุดท้ายของชีวิตคำถามต่อไปอยู่กับสามีมา10ปีมีบุตร1คนอยู่ๆเขาขอไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้ทำยังไงดีคะให้เป็นสุขค่ะให้เขาไปเถอะคุณแม่ก็ตอบซ้ำมากเลยอุ้ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้ก็ปล่อยขี้ไปเถอะตายก็ตายคนเดียวพึ่งหัวใจตัวเองให้ได้เถอะลูกโอ้พอที่จะมีเนาะเสน่ห์บ้างนะฮะนั่งสะอึกสะอื้นอยู่กับขี้แล้วก็เม้นอยู่นั่นแหละไม่เอาอ่ะได้คำตอบนะคะคำถามต่อไปมีพ่อเป็นคนที่ชอบพูดจาร้ายๆส่อเสียดเอาตนเองเป็นศูนย์กลางไม่เคยสนใจความรู้สึกของลูกๆและภรรยาเลยคำขอโทษก็ไม่เคยกล่าวค่ะอันนี้ก็ขอโทษทีเมื่อวานนี้มีคนมาถามเรื่องนี้เผื่อจะใกล้เคียงหรือคนเดียวกันขอโทษทีเมื่อวานนี้ไม่มีเวลาเลยเพราะว่านะคน ICU เข้ามาเยอะมากคุณแม่ก็แบบเต็มที่เลยหลายคนถามว่าเฮ้ยชีไม่เหนื่อยบ้างเลยไงเนี่ย
ม่อะฉันออกไปรับโอสถคือทำงานถวายพระเจ้าเนี่ยฟังพ่อเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีความทุกข์อะไรลึกๆคนที่พูดอะไรทุกอย่างที่มันเป็นพลุสวาจาด่าทอเนี่ยมันต้องการการยอมรับอะไรลึกๆเพราะถ้าเราเป็นลูกที่พอจะเข้าใจมาปฏิบัติธรรมแล้วพอจะเข้าใจไม่ต้องไปรอหรอกว่าพ่อจะขอโทษเข้าไปเลยค่ะกลับไปเนี่ยไปเลยค่ะไปขอโทษพ่อก่อนว่าหนูขอขมาพ่อเลยนะถ้าหนูคิดอะไรพลาดพลั้งไปนะแต่ขอให้พ่อรู้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์พ่ออาจจะถามเราว่าเธอทุกข์อะไรแล้วถ้าพ่อพร้อมที่จะฟังเราค่อยแลกเปลี่ยนสื่อสารแต่ถ้าพ่อบอกว่าอย่ามายุ่งมึงทำอะไรเพื่อจะหวังผลอะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่เพียงพ่อรู้ว่าการมาขอขมาของเราเพื่อการปลดปล่อยตัวเราเราจะทำให้พ่อกลับไปพูดเพราะได้หรือไม่ได้ยากอยู่เป็นสเต็ปที่สองแต่การปลดปล่อยตัวเราให้ออกจากความรู้สึกไม่ดีกับพ่ออันนี้เป็นปัญญาของเราเข้าใจไหมลูกเอาสาธุสิสาธุสาธุที่จะไปกลับไปปลดปล่อยตัวเองอ่ะสาธุให้กับคุณคนนี้ด้วยแต่พยายามนึกตามนะคะหูมันยากนะคุณแม่เพราะมันจะมีแบบนี่คือพ่อเราเขาไม่รักเราเหรอทำไมคนเป็นพ่อถึงพูดอย่างนี้ทำไมพ่อคนอื่นถึงดีอย่างนี้เราก็อยากจะเปลี่ยนพ่อเราก็อยากจะเข้าใจพ่อแต่เราก็น้อยใจแล้วก็อันนั้นสำหรับคนอ่อนแอจะเป็นอย่างนั้นคุณแม่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งนึงคุณแม่ก็สงสัยว่าทำไมพ่อไม่เคยกอดเราเลยทุกครั้งที่พ่อไปในอำเภอทักทายชาวบ้านดูดีหมดเราซึ่งแต่งตัวสวยรออยู่หน้าบันไดแม่เป็นครูพ่อไม่เคยกอดเราเลยแต่แม่ทำให้เรามีคำตอบในใจของเราเลยโดยไม่ต้องอธิบายตอนที่แม่แต่งตัวแล้วแม่ก็กอดเราแล้วแม่ก็พูดว่าแม่กำลังกอดผู้ชายที่รักหนูมากที่สุดในตัวหนูจบเลยค่ะจบเลยค่ะพ่อไม่กอดเราก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่รักเราแต่การที่ผู้หญิงหนึ่งคนที่อยู่ในใจเราบอกว่าแม่กอดหนูและได้กอดผู้ชายที่รักหนูมากที่สุดแล้วในวันที่คุณแม่ส่งลมหายใจสุดท้ายของพ่ออันนี้เล่าให้เป็นภาพเลยชีวิตคุณแม่เนี่ยทำเรื่องพาราทีฟแคร์ก็คือทำกับพ่อนี่แหละคนแรกเป็นนักบวชแล้วพอเข้าไปจับมือพ่อแล้วพ่อสโตกแล้วบอกพ่อว่าพ่อคะพ่อหายใจไปกับลูกนะแล้วพ่อก็ใช้อานาปานสติไปพร้อมกับคุณแม่ที่เจริญอานาปานสติแล้วพ่อก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกว่าลูกมาช่วยพ่อแล้วในขณะที่พ่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพ่อแสดงความรักกับเราอย่างเปิดเผยในทุกเรื่องและพ่อก็พูดว่าพ่อก็ต้องขอโทษที่พ่อไม่สามารถแสดงออกได้ถึงความรักของพ่อที่มีต่อแม่และเราหวังว่าลูกจะให้อภัยหนูจ๋าทุกอย่างมันงดงามมากเลยอะค่ะอย่าตีความอย่าจมอยู่กับการตีความที่ผิดเพราะเธอจะทุกข์เพราะการตีความของเธอเธอไม่ได้ทุกข์เพราะพ่อของเธอเพราะกรรมของพ่อมันจบไปแล้วแต่การตีความของเราเป็นมโนกรรมที่เราควรจะต้องถอดถอนมันนะลูกคุณแม่อยากบอกว่าตอนที่คุณแม่เยียวยาคุณพ่อเนี่ยมันอยู่ในฟิล์มด้วยนะออกไป60ประเทศทั่วโลกนี่ค่ะฉายอยู่เลยค่ะแล้วที่พ่อลืมตาขึ้นพ่อยิ้มให้เราตอนที่เราพูดกับพ่อในเวลาที่พ่ออ่อนแอที่สุดเนี่ยมันคือความรักที่เราให้อภัยอันนี้แหละค่ะที่คุณแม่อยากจะบอกว่าทำไมคุณแม่ถึงเป็นคนที่เยียวยาคนที่กำลังจะตายอย่างเข้าใจเพราะพ่อคือครูของเราพ่อทำให้เราเห็นว่าอย่าตีความอะไรแล้วพ่อก็ขอโทษอย่างที่พ่อยังมีโอกาสที่จะลืมตาขึ้นมาขอโทษเราได้แต่ถ้าพ่อเราคือคุณที่ถามมาเนี่ยยังสื่อสารได้พูดคุยได้ประเด็นของคุณนิดเดียวคุณแค่กลับไปขอขมาท่านเพราะคุณถามมาแบบพ่อใช่ไหมคะค่ะเนี่ยดูสิเราก็ปฏิบัติต่อพ่อแบบลูกคนหนึ่งที่แม่บอกว่ากอดหนูได้กอดผู้ชายที่รักหนูนั่นบาดแผลในใจของเราไม่มีอ่ะอันนี้แหละค่ะคือการมีศีลของแม่เราการมีธรรมของแม่เราและมันฉุดช่วยเราได้มากค่ะก็เข้าใจท่านเลยนะคะแต่ขอพูดไปยังน้องผู้ชายท่านนี้ที่ถามมาว่าน้องผู้ชายก็อาจจะไม่ได้เห็นซีนตอนท้ายของชีวิตเพราะตอนนี้คุณพ่อยังอยู่และน้องก็ยังมีบาดแผลอยู่
แล้วถามเผื่อไปยังคนที่ถ้าคุณพ่อไม่รักเหมือนว่าไม่รักเราแสดงออกด้วยคำพูดไม่ดีแล้วดันไม่มีแม่อีกไม่มีใครกอดเลยแล้วก็รู้สึกเสียอกเสียใจเลยไม่มีโอกาสหาซีนตอนจบสวยๆกอดตัวเองในปัจจุบันขณะอนาคตมันจะเป็นผลจากปัจจุบันขณะคุณต้องกอดหัวใจของคุณในปัจจุบันขณะอย่างเห็นคุณค่าในตัวคุณเองว่าพ่อให้ชีวิตพ่อให้ทั้งหมดของชีวิตประโยคนี้เป็นประโยคที่อยู่ในปกสุดท้ายของหนังสืองานศพคุณพ่อแล้วทุกคนบอกว่ามันเก็ตเลยพ่อให้ชีวิตพ่อให้ทั้งหมดไม่ต้องไปขออะไรพ่ออีกแล้วมรดกที่เราได้แม่ให้ลมหายใจแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตเราแล้วไม่งั้นเราก็กลายไปเป็นลิ่มเลือดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาถูกเอาผิดกับคนที่ให้ชีวิตแล้วก็ช่วยชีวิตให้พ่อเราสงบงามได้อย่างที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วที่สุดและถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะค่อยๆอ่อนโยนลงค่ะอันนี้เป็นคีย์เลยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเราและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงค่ะคุณไปลองเลยคุณอย่าเชื่อนะคะลองแล้วดูสิคะว่าปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสมันได้รับการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะก่อนจบนะคะอยากจะบอกว่ามีหนังสือ3เล่มอยู่ตรงหน้าดิฉันเปิดให้จองค่ะ The Book of Truth นะคะเป็นบทสนทนาว่าด้วยความรักการจากพรากและความตายเป็นบทสนทนาของคุณแม่กับคุณมนทิราซึ่งเป็นผู้เขียนนะคะมีคนที่อ่านแล้วบอกว่าพออ่านบทนี้แล้วไม่อยากฆ่าตัวตายเลยอะเรื่องความตายคุณแม่ยังไม่พูดว่าคุณแม่พูดว่าอะไรแต่คุณแม่คลี่ให้เห็นเลยเรื่องความตายเนี่ยฆ่าตัวตายไม่ได้มันใครที่แบบเคยคิดอย่างนี้นะไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆแต่หนังสือนี่ให้เปิดจองใช่ไหมคะจ้ะคือตอนนี้เนี่ยกำลังจะดูพรูฟสุดท้ายเปิดจองเพราะหนังสือเราจะเปิดกันปลายเดือนนี้นะคะก็ใช้เวลากันอีกประมาณสัก15วันตอนนี้ถ้าท่านจะกรุณาจองมาก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะพิมพ์หนังสือสักเท่าไหร่คือเราไม่ควรจะสุรุ่ยสุร่ายพิมพ์หนังสือเกินความต้องการนะคะค่ะก็จะได้ทราบยอดกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณแม่พูดถึงเรื่องของMindfulness Hospital คือสิ่งที่จะสอนให้เราได้เรียนรู้ในเสถียรธรรมสถานก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะมีการเปิดคอร์สครั้งต่อไป26ถึง28เมษายน Mindfulness Care ดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะคะ26ถึง28เมษายนในหัวข้อครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยาค่ะอันนี้คือใครจะไปเยียวยาคนอื่นใช่ไหมคะอันนี้คอร์สลูกกตัญญูว่างั้นเถอะว่ะคะคอร์สลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้อันนี้คุณแม่ลงสอนเองแล้วก็เชื่อว่าจากการเปิดธรรมาสมนะคุณแม่ต้องอนุโมทนาต่อการสะสมความดีของท่านจะมากน้อยวันละ10บาทวันละบาทขอให้ท่านรู้เลยว่าทุกครั้งที่คุณแม่ได้ทำงานเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยอานิสงส์คือส่งไปที่ท่านแล้วคุณแม่ตั้งใจเลยนะที่จะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของคุณแม่เนี่ยกับการสอนเรื่องเหล่านี้ค่ะเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่คุณแม่ชำนาญค่ะคุณแม่จะไม่ทำเรื่องที่คุณแม่ไม่ชำนาญแล้วเวลาฟังปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นเลยว่าภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเนี่ยเพราะเราสอนให้คนไม่เพลินในเวทนาซึ่งอันนี้เป็นลมหายใจที่ผู้ป่วยต้องเป็นน่ะนะถ้าคุณยังเพลินอยู่ตอนตายเพลินแน่นะคะถ้าอยากจะตายอย่างสงบเขาบอกจิตสุดท้ายมีผลต่อภพภูมิที่ไปเกิดก็ต้องฝึกตับที่จะไม่เพลินเราดีไซน์ไว้ในตึกในวิงหนึ่งสำหรับการทดลองแม่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยอ่ะแล้วก็สอนกันเลยคือจริงๆแล้วตอนนี้ Mindfulness Hospital เป็นที่ต้องการของโลกนะฮะเราไม่ต้องซื้อเครื่องมือแพทย์ค่ะแต่ให้ปัญญาค่ะค่ะแล้วก็ฝึกเลยค่ะฝึกการทัชชิ่งการสัมผัสการสื่อสารการ eye contact จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้ตอนนี้อานาปานสติจะถูกปรับหมดในเรื่องของการฝึกผู้ปฏิบัติอานาปานสติให้เข้าใจสิ่งที่คุณแม่พูดแบบยังไม่ต้องเข้มข้น
จนกระทั่งคุณอยากได้แบบขั้นกะทิคุณเดินเข้ามาในคอร์สต่างๆนี่แหละค่ะ26ถึง28นะคะครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยาก็เป็นลูกกตัญญูแหละใครที่อยากจะรู้เทคนิคการดูแลพ่อแม่โดยเฉพาะส่งต่อในช่วงวาระสุดท้าย28ถึง30มิถุนายนอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าร่วมกับชมรมพยาบาลแบบประคับประคองหรือ palliative care นะคะอันนี้เนี่ยก็คือตัวผู้ป่วยและตัวผู้เยียวยาด้วยเลยนะคะมันมี3หัวใจหัวใจของผู้ป่วยหัวใจของผู้ดูแลผู้ป่วยและหัวใจของผู้ที่กำลังเผชิญกับการจากพรากอันนี้ต้องช่วย3คนเนี่ยจะเกิดทุกครั้งที่มีการตายค่ะและขอประชาสัมพันธ์ต่ออีกหนึ่งเรื่องคือถ้าคิดว่าฟังแล้วเรื่องของเราหนักหนาเหลือเกินต้องการคนรับฟังปัญหาคุณนะคะอย่าลืมค่ะเรามีอีกบริการหนึ่งคุณไม่ต้องมาอยู่ที่บ้าน LINE @dchatดีขีดแชทนะคะเป็นบริการให้คำปรึกษาแบบ peer counseling นะคะด้วยการนัดล่วงหน้าก็เข้าไปแอดในแอดดีแชทส่งต่อบอกเพื่อนด้วยแล้วถึงเวลามีปัญหาก็ขอนัดกันเข้าไปค่ะหรือถ้าเผื่อเราพูดแล้วมันเร็วคุณจับต้องเราได้ยากคุณเข้าไปใน Facebook SDS Face ที่คุณกำลังดูอยู่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะคุณกดเข้าไปในนี้เลยค่ะมันจะเด้งขึ้นมาเราจะมีการถ่ายทอดสดดูนะคะคุณแม่จะพยายามทำเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณแม่ทำ5นาทีส่งไปที่โมนาโคปรากฏว่าคนดูทั่วโลกคุณแม่ก็เริ่มมองเห็นว่าต่อไปนี้เราจะใช้วิธีการประเด็นคำถามอะไรที่มันน่าสนใจและเป็นประเด็นเชิงรุกเราจะเอามาตอบเลยแล้วเราก็จะใช้เนี่ยค่ะคุณต้องทำสัญลักษณ์บางอย่างว่าถ้ามันมีการถ่ายทอดสด5นาที10นาทีมันจะเด้งขึ้นมานี่คุณแม่ทำไม่เป็นนะคะแต่เมื่อวานได้ทดลองกับกลุ่มของ15ประเทศที่กำลังอยู่ที่โมนาโคเขาขอให้คุณแม่พูดเข้าไปคุณแม่พูด5นาทีในวันสตรีสากลปรากฏว่ามันเวิร์กการทำงานมันมีผลตอนนี้เราจะบริหารเวลาของชีวิตของเรากับการทำงานรับใช้พระธรรมคุณแชร์คุณส่งต่อไปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์และถ้าคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะพาคุณกลับบ้านคือหัวใจของคุณโปรดเคารพการรับใช้ของพวกเราว่าคุณมีค่ามากอย่าฆ่าตัวตายกรุณาอย่าฆ่าตัวตายเพราะการตายเป็นทางตันคุณแม่ขอย้ำอย่าฆ่าตัวตายเพราะมันเป็นคลุกรรมที่คุณจะไม่ได้กลับมาแก้ไขกรุณาฟังเมสเสจสุดท้ายของการตายอย่างชาวพุทธคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายและถ้าคุณอยากต้องการให้ใครเป็นเพื่อนกับคุณเวลาที่ทุกข์คุณนึกถึงเราค่ะมีช่องทางที่คุณจะได้เพื่อนผ่านเสถียรธรรมสถานและอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานในหลายช่องทางโทรศัพท์เข้ามาเลยอุ๊ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะใช้เบอร์เดียวกับที่จองหนังสือไหมคะเบอร์เดียวไหมคะนะคะ025191119นะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็จะได้นัดหมายสอบถามท่องทางการเดินทางมาหรืออย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็นัดที่จะคุยกันผ่าน LINE แอดคุณอยู่ประเทศไหนก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ทุกเวลานะคะต้องกราบขออภัยเพราะว่าอาสาสมัครก็มีภารกิจในชีวิตอื่นๆแล้วทุกคนก็เจียดเวลามาที่จะมาดูแลกันและกันยินดีรับใช้สังคมดีขึ้นถ้าเราเยียวยาหัวใจของกันและกันและนี่เป็นงานที่เป็นธรรมทายาทนะคะคุณแม่เชื่อว่าพวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานที่มีทั้งนักบวชสตรีนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครของเราเนี่ยอู้เอิร์ททั้งหลายเนี่ยเราก็ทำงานเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทำกันมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะกับการที่เราได้สร้างสาวิกาสิกขาลัยจนกระทั่งมาเป็น Mindfulness Hospital เพราะเราตั้งใจเราตั้งใจมากเลยที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนนี้ออกไปทำให้ง่ายและรับใช้ได้อย่างที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดเราจะไม่ทำอะไรซึ่งมีคนมาถามคุณแม่ว่าระยะหลังเข้ามาเห็นคุณแม่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้คุณแม่อ้อนวอนขอเหรอคุณแม่ถามว่าคุณเข้าใจคำว่าหัวใจโพธิสัตว์อย่างไหนเมื่อวานนี้คุณขึ้นไปในถ้ำพระอริยธาราคุณอ้อนวอนขอหรือคุณตั้งสัจจะที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณตอบคุณแม่ถ้าคุณตั้งสัจจะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการอ้อนวอนขอไม่ใช่ชาวพุทธค่ะแต่การตั้งสัจจะที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่ทำเหตุแห่งทุกข์ด้วยความประมาทขาดสติคุณจะพ้นทุกข์ด้วยหัวใจของคุณที่มีธรรมเช่นนี้ค่ะค่ะและเราจะใช้
การฝึกปฏิบัติของเราเป็นการสร้างฐานให้คุณสามารถเป็นได้อย่างที่คุยกันในรายการนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะเฟลเลยนะคะเซต0ไม่ได้อะไรกลับไปเลยถ้าคุณไม่ลงมือทำและการลงมือทำด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจเพียงแค่เล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อรู้เท่าทันใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่คือคำตอบสุดท้ายที่คุณจะได้ทั้งหมดของการสนทนากันในวันนี้งั้นเราฝึกกันนะคะในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติมีความรักในทุกลมหายใจเข้าของเราต่อชีวิตหายใจเข้าน้อมนำความรักจากธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวเราอย่างอ่อนโยนจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างมีสติสติอลักขาจิตทันทีเมื่อคุณหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายทุกลมหายใจเข้าและออก2-3ลมหายใจเราจะเห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่รู้ทันกายทันใจปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะเช่นนี้ลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยขอให้คุณมีชีวิตที่ปลอดภัยอยู่โดยธรรมเมื่อใดที่คุณประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองคุณมีปัจจุบันขณะอย่างเข้าถึงธรรมมีธรรมเป็นแม่ประคับประคองชีวิตที่เหลือของเราอย่างไม่ประมาทขาดสติถ้าเหตุไม่ประมาทผลคือพ้นทุกข์แน่นอนขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์